ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวของการทำความดีถวายพ่อหลวงนะคะเป็นเรื่องราวของพนักงานการรถไฟค่ะที่ร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ณวัดเทพศิรินทราวาสความสำคัญของต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เป็นต้นที่รัชกาลที่5ทรงเพาะเมล็ดพันธุ์เองไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกับความสวยงามของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุกว่า140ปีนี้พร้อมๆกันค่ะใต้ร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นหนึ่งใน3ต้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเพาะจากเมล็ดพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์จากพระพุทธคยาประเทศอินเดียปัจจุบันอายุ147ปีแล้วต้นพระศรีมหาโพธิ์เปรียบเสมือนร่มเงาขององค์พระพุทธเจ้าในบวรพุทธศาสนาซึ่งนาคทั้ง89คนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมใจเข้าร่วมการอุปสมบทใต้ต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลปันนรสัมมวานครบ15วันและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นมีรูปทุกบ้านนะฮะท่านก็ทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดก็ครั้งนี้สักครั้งในชีวิตทำได้ก็ทำครับก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับก็จะทำความดีต่อไปนะครับเพื่อให้ในหลวงท่านได้รู้ถึงว่าลูกของท่านก็ได้ทำความดีเพื่อเสด็จพ่อรอดในหลวงของเราครับองค์ท่านครั้งนึงในชีวิตพี่เพื่อบวชครั้งนี้ตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านครับเกิดชาติหน้ายังไงก็ไม่ขอให้เป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ขึ้นเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างของการรถไฟเข้าอุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา15วันโดยภายในองค์กรได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสและโครงการพระราชดำริของในหลวงเป็นเข็มทิศแนวทางปฏิบัติในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้จัดขึ้นณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารซึ่งหลังจากนี้พระใหม่ทั้ง89รูปจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เป็นระยะเวลา15วันครับหัตถพลคงทวีถ่ายภาพครินทร์กมุตโยธินทรูฟอร์ยูรายงาน